ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับสวัสดีนะฮะก็ตอนนี้เราก็มีเรื่องของ PM 2.5 ในประเทศไทยนะฮะก็รุนแรงซะเหลือเกินเช้าๆนี่แบบไม่รู้หมอกหรือควันแต่พี่เบิร์ดได้บอกไว้แล้วว่าหมอกหรือควันเป็นแบบไหนนะฮะก็รอฟังพี่เบิร์ดเอานะฮะวันนี้เรามีรีวิวของดีๆนะครับผมจากแบรนด์ของอะไรครับนะฮะเดี๋ยวดูเอาไมค์ไปนะครับมีคนรีวิวด้วยวันนี้เราจ้างนักรีวิวระดับชาติมาเลยนะฮะคือมันเป็นเครื่องกรองอากาศนั่นเองนะครับเป็นเครื่องกรองอากาศที่เขาบอกว่าวารันตีเลยว่าดีที่สุดในโลกเลยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยลองไปเช็คได้นะครับเขาจะมีเว็บให้เช็คนะครับอ่ะเรามารีวิวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะมันคืออะไรน้องเมย์ Atmosphere Sky ค่ะ Atmosphere Sky Atmosphere นี่คือชื่อยี่ห้อหรืออะไรมันเป็นเครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองอากาศใช่ช่วงนี้ PM มันเยอะ PM เราก็ต้องใช้ตัวที่สามารถกรอง PM ได้ PM นะทุกคนแต่ถ้าเราเป็นนักดนตรีไอ้ใหญ่ๆแบบนี้เราถ้าเป็นลำโพงเราจะเรียก PA เลยเกี่ยวกันไหมเรามาดูว่าน้องเมย์จะแกะและประกอบยังไงละกันนะครับนี่เครื่องกรองอากาศเยดอเครื่องกรองอากาศของอะไร Atmosphere นี่เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นล่าสุด2020นั่นเองนะครับถามว่าเครื่องหนักไหมหนักมากนะถ้าหิ้วจริงๆคือหนักมากแต่ทุกคนมันมีอะไรง่ายๆก็คือมันมีที่ให้จับแล้วมันก็มีล้อนะครับอ่ะเราดูผู้หญิงตัวเล็กๆก็ไปได้เนี่ยแค่ยกแล้วให้มันไหลตามล้อมันเห็นไหมทุกคนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่เราจะไว้ตรงนี้ของมุมห้องตรงนี้มันเป็นอะไรมันก็คือมุมห้องตรงนี้เป็นเตียงนอนนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเปิดอย่างไรนี่มันจะมีขึ้นออนตรงนี้นะครับลางๆนะฮะไม่รู้โฟกัสไหมขอโฟกัสก่อนโฟกัสแล้วขึ้นออนแล้วเราก็กดนี่คือรุ่นใหม่หมายความว่ารุ่นเก่าอ่ะตรงนี้จะเป็นรูปแท่งๆนะครับไม่รู้เดี๋ยวเราอาจจะขึ้นรูปให้ท่านดูตรงมุมนี้ก็ได้มุมนี้ละกันนะขึ้นรูปรุ่นเก่าให้ดูอันนี้หมายว่าความว่าเราต้องทำยังไงอ่ะน้องเมย์อธิบายนิดแต่ละอันคืออะไรอันนี้คืออะไรมันมี Wi-Fi ด้วยอ่ะคือยังไงอ่ะไม่เคยเล่นอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวกองแผ่นกองต่างๆที่เราใส่ไปเมื่อกี้ใช่ที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นตัวบอกว่ามันใช้งานได้ขนาดไหนอันนี้คือมันเป็นสีเขียวอยู่เนาะมันเป็นอันใหม่อย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นความแรงไหนเรากดความแรงดินี่ไงความแรงโอ้ได้ยินเสียงไหมจะได้ยินได้ไงมาอยู่กับเราครับน่าจะดังแล้วไงต่อแล้วไอ้เหลืองๆ3อันนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือค่าของฝุ่นนะคะที่ในห้องตอนนี้ฝุ่นเยอะมากใช่ฝุ่นเยอะมากแล้วในห้องก็คืออากาศไม่ดีเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเลยนะคะคือมันจะต้องรอเป็นสีเขียวต้องรอเป็นสีเขียวแล้ว A ตรงนี้ครับที่เป็น A เป็นอะไรตรงนี้ตัว A นี่คือเป็นออโต้นะคะไหนกดสิเดี๋ยวมันก็จะทำงานของมันเองใช่มันก็จะข้างบนอ่ะ
แต่2ตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยังไม่เคยใช้จะบอกว่ามันเป็นของใหม่ล่าสุดมากๆครับทุกคนยังไม่เคยใช้รุ่นนี้คือตอนแรกอ่ะตัวผมคิดว่าซื้อมาแล้วจะได้ตัวรุ่นเก่าแม่งกลายเป็นรุ่นใหม่เฉยแล้วประเด็นคือท่านดูอะไรเทคไฮเทคโนมาก Wi-Fi และบลูทูธประเด็นคือแม่งใช้ยังไงไม่รู้ งงเลยโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวว่าใช้ยังไงดีกว่าแต่ตอนนี้ไม่รู้ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนดีกว่ากับเครื่องอะไรน้องมี Atmosphere Sky ค่ะ